ไม่มีการเสริมแล้วธนบูรณ์อ่ะผมว่าธนบูรณ์มาก็เบียดยากผมถามธนบูรณ์เบียดใครถ้ามาบุรีรัมย์ถ้าอยู่ท่าเรือมีโอกาสลงเล่นเยอะกว่าเอาไปเรื่องของบุรีรัมย์หน่อยที่พอจะเอามาอัปเดตกับทุกคนได้เป็นไงคือล่าสุดเนี่ยในคลิปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ของเมื่อวานไม่รู้ต้องได้ดูยังป้าต่ายสายฮาได้ดูอยู่ได้ดูคือคลิปเนี้ยค่อนข้างเป็นคลิปที่สำคัญตรงที่ว่ามันมีวลีหนึ่งลูเน่บอกว่าไม่มีการเสริมแล้วธนบูรณ์อ่ะมึงก็ถามพี่มึงสิไอดอลมึงที่มึงอวยมึงก็ถามเขาสิอวยไส้แตกมึงก็ถามไม่ใช่เขาปั่นทุกคอมเมนต์เลยนะเบอร์17ว่างครับเจอกันแคมป์17ว่างครับเจอกันแคมป์เข้าเมื่อไหร่แต่ธนบูรณ์เนี่ยทักไปถามไม่ตอบแต่ลูเน่ก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่เหรอไม่มีแล้วในที่นี้คือไม่เสริมใครแล้วแต่ยังเปิดไม่ครบหรือเปล่าอาจจะเสริมมาแล้วมึงคิดมึงว่า21 22คนพอเหรอผมว่าตัวไทยบุรีรัมย์น้อยไปหน่อยนะเอางี้สิ่งที่เขาบอกก่อนเขาบอกว่าสควอทไทยลีกเนี่ยมันรีจิสเตอร์ได้35ถูกไหมเขาบอกว่า first player first team มี2121มันน้อยมากน้อยมากน้อยมาก22 academy ประมาณ 7-8 คนก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่ academy ก็พวกทันนิสอนไทบูลกิจเจริญพัทละสร้อยมาลัยมีแบ็คขวามีกองกลางเราดูไปที่เฟิร์สทีมเนี่ยนิรันมีมากเรียกเฟิร์สทีมไหมนิรันยังอยู่บุรีรัมย์อีกอ่ะอยู่หายเจ็บแล้วนี่ตัวหลักเจ็บไปทั้งปีตัวแทนดีเกาคันคอเลยตัวแทนดีเกานิรันชิติพัฒน์แทนกลางอ้าวนี่ก็ของดีผมเห็นพี่ก็ไปเที่ยวเกาหลีอยู่ไปฝึกสกิลจากคิมจินฮโยมาใครไม่รู้จักที่เกาหลีกลับมาเล่นเหมือนกองหลังเกาหลีใต้เลยไม่แต่ทุกคนต้องคิดตามนะว่าโอเคเข้าใจเขาว่าเขาบอกว่าสปอร์ตทีมเล็กอยากให้ทุกคนได้ผัดเปลี่ยนอยากจะให้แบบเหมือนทีมสปิริตแบบมันดีแต่บางคนอ่ะปีที่แล้วอ่ะก็ต้องยอมรับว่าไม่ผ่านนะหลายคนเลยชุติพลทองแท้ได้ชุติพลยังอยู่ปะแต่ยังอยู่นะชุติพลทองแท้อ่องทูจักรกิจปล่อยนะจักรกิจปล่อยเหรอเซนเตอร์เนี่ยมีนิรันดร์มีชิติพัฒน์มันได้ไหมล่ะผมว่าได้ได้แชมป์ได้ให้ BG เป็นแชมป์ผมอยากเห็นอาบุยรำใช้ชิติพัฒน์แทนกลางยืนคู่พันษาแล้วก็ใส่เป็นนักเตะมึงมีสุรก้าอยู่มึงมาจากในความรู้สึกพี่ว่าโอเคมันก็เป็นการเดิมพันที่ดีคือมองระยะยาวการไม่ใช้เงินการดันอะคาเดมี่แต่มันก็เสี่ยงถูกไหมล่ะเสี่ยงมีตำแหน่งไหนที่รู้สึกขาดไหมสำหรับบุยรำผมว่าเซนเตอร์ฮาร์ปเซนเตอร์ฮาร์ปคนไทยผมว่าพี่ยงอาจจะเจ็บอะไรแล้วจะเอาใครแทนใช่ปะธนบูรณ์อะสมมติว่าไอเนี่ยที่โม้กันธนบูรณ์มาตอบโจทย์เลยเล่นกลางก็ได้กองหลังก็ได้จบเลยธนบูรณ์แต่ธนบูรณ์พี่ยืนเซนเตอร์4คนเนี่ยพี่เห็นธนบูรณ์เขาไหวมั้ยล่ะ4คนก็ไปเล่นกองกลางไงอ่ะคุณลองคิดนะธนบูรณ์พิรดลธนบูรณ์คาวซิชมันก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าธนบูรณ์มาเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นน่ะดิเป็นอะไรไม่ใช่ไม่หมายถึงโกได้เป็นอะไรถ้าธนบูรณ์มาเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นตัวสำรองผมว่าเขาเปลี่ยนพี่อุ้มเล่นกลางแน่นอนพี่อุ้มยืนกลางหนึ่งคนอาจจะยืนคู่โกลันคาวซิชจบแล้วพีระดนอาจจะสำรองด้วยผมว่าธนบูรณ์มาก็เบียดยากผมถามธนบูรณ์เบียดใครถ้ามาบุรีรัมย์เต็มที่คือถ้าอยู่ท่าเรือมีโอกาสลงเล่นเยอะกว่าเอาความจริงไหมพูดความจริงไงมาก็เบียดยากแต่ท่าเรือเขาไม่ใช้ไหมปีนี้แต่เขายังเหลือสัญญาอยู่ดิเหลืออยู่คุณลองวิเคราะห์ว่าโกปั่นทำไมโกก็สายปั่นอยู่แล้วแต่ผมว่าอาจจะมีช่วงแรกอาจจะมีการคุยกันหรือเปล่าอารมณ์แบบโกบอกมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะเออแต่ไหนดิโกธนบูรณ์ยืนด้วยกันนะกองกลางก็โคสิตก็นั่งเลยเขาสิตก็นั่งเลยรัตนากรก็ต้องนั่งก็รอดูเอาจริงๆถ้าตามคลิปอะผมว่ามันจบแล้วแหละตามที่ลุงเนบอกทีนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเยาวชนเนี่ยพร้อมต่อการลงเล่นในความกดดันของบุรีรัมย์หรือยังล่าสุดเนี่ยคุณหนุนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนั่นแหละจากคลิปที่เมื่อเช้าเราลงทดเจ็บ4นาทีไปเป็นไงเราพูดถึงคนหนึ่งที่ชื่อแม็กซ์ครีเวย์แม็กซ์ครีเวย์เนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งในคลิปบุรีรัมย์นั้นเนี่ยเขาก็ดึงกลับมาซึ่งจะลงอยู่ใน first team ปีนี้ก็ดีแม็กซ์ครีเวย์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก่อนหน้านี้ก็เล่นแบบปล่อยยืมเยอะอ่างทองขอนแก่นนู่นนี่นั่นนี่คนนี้ก็ต้องใช้เวลาผมบอกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าปีนี้คนที่เอาไม่ต้องหวังลูกครึ่งเนี่ยผมแค่อยากเห็นสุพนัทเหมือนตาเป็นตัวหลักปีนี้สุพนัทอิรฟานดอล้ออ่ะผมถามว่าธนบูรณ์มาเพียใครมีรัตนากรอีกคนอิรฟานดอล้ออีกอ่ะตัวหลักเลยใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสควอตบุรีรัมย์ก็โอเคแล้วแล้วผมว่าก็ใช้ดาวรุ่งพวกนี้ลงบอลถ้วยมันถึงแชมป์ได้ไหมเอาในมุมต้องเซตนี้ก็ถึงได้เบียดกับ BG สนุกแต่ BG ขุมกำลังเหลื่อมกว่าเท่านั้นโอเคสำหรับผมนะผมว่า BG ขุมกำลังเหลื่อมกว่า